ำไมมันยุ่งยุ่งอันยากจังเลยอ่ะฝากแชร์ด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะเสร็จครับเลี้ยงบอลเก่งแต่ยิงไม่เข้าก็เท่านั้นครับราคาครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราคาเงินดีให้ร้านเราสามารถอยู่ได้เนาะมันสามารถเป็นอาชีพหลักได้นะครับศิลปะสักตัวอย่างเงี้ยฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับเช็คเสียงหน่อยนะโอเคไหมเสียงโอเคไหมสวัสดีครับผมมองว่าไม่ใช่แค่ร้านสักทุกธุรกิจทุกธุรกิจเลยครับที่สำคัญมากก็คือทำยังไงดีให้เราอยู่รอดการตีราคาเลยมีผลเนี่ยฮะกับความอยู่รอดนะครับแล้วราคาแพงมันก็มีใช่ไหมฮะแล้วทำไมเราจะทำราคาแพงไม่ได้ราคาแพงเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างใช่ไหมครับกับการที่ลูกค้าเราจะเข้าร้านเนี่ยทำยังไงเราถึงจะแบบมีลูกค้าเข้าร้านถ้าเรามามองในข้อดีก่อนของสำหรับงานศิลปะใช่ไหมครับสักตัวเลยนะครับ1ไม่ต้องนั่งรถเมย์ไปทำงานใช่ไหมครับไม่ต้องเบียดใคร2ก็คือทำงานคนเดียวแล้วก็อีกอย่างก็คือลูกค้ามาหาบ้านถ้าเราแบบโอเคหน่อยก็เป็นไงฮะจ่ายเพิ่มเติมเอาตัวออกไปสักข้างนอกนะครับนี่คือข้อดีของมันเราจะทำไงให้มันได้แบบนั้นนะครับผมมีโอกาสได้ไปทำงานพวกศิลปะหลากแขนงแบบอาชีพไงฮะแบบมืออาชีพเลยก็คือผมก็เลยได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีคนที่เขาซื้องานเสพงานใช่ไหมครับเหมือนเสื้อแพงๆเหมือนอะไรพวกนี้นะครับมันแพงเพราะอะไรทำไมเราถึงไม่แพงนะครับการตีราคาเลยมีผลฝากแชร์ด้วยนะครับ50แชร์นะครับเดี๋ยวเขาจะลบ อันนี้นี่ perspective อุ้ยเสียงโอเคไหมครับ
คือไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ว่าใช้แค่กับสัตว์ตัวนะครับมันสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของหลักการตลาดเข้าไปด้วยนะแล้วผมมีโอกาสได้เรียนทางด้านไฟอาร์ตไฟอาร์ตคืออะไรก็คือจบมาเพื่อเป็นศิลปินไปสอบเป็นครูไม่ได้ครับต้องเรียนอีก2ปีผมเจาะค่อนข้างลึกไงฮะเรียนทางด้านแก่นของศิลปะในเรื่องของการตอบโจทย์เลยว่าศิลปะต้องการอะไรใช่ไหมครับเรียนหลักจิตวิทยาเรียนอะไรพวกนี้ผมก็เลยว่าได้มีโอกาสเรียนค่อนข้างลึกนะครับไม่ค่อยสนุกหรอกครับตอนเรียนมันเหมือนเราชอบเตะบอลแต่พอเราไปเตะเป็นอาชีพฝึกไม่ค่อยสนุกนะฮะเพราะฉะนั้นยังว่าความเป็นมืออาชีพใช่ไหมครับมันต้องทำยังไงดีนะครับถ้าเป็นอาชีพเสริมได้ไหมได้เผลอๆอาชีพเสริมนี่แหละเดี๋ยวมันก็พลิกเป็นอาชีพหลักได้นะครับถ้าเราเข้าใจมันนะฮะสวัสดีครับผมไม่ได้อ่านหน้าจอฮะเดี๋ยวมีคำถามก็สามารถถามได้นะครับเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมตอบให้ข้อมูลรายละเอียดนะครับอย่างน้อยก็พอมีประสบการณ์ใช่ไหมครับเคยสอนนักเรียนมาร่วมพันคนอย่างเงี้ยก็นักเรียนส่วนใหญ่เขาก็อยากมีร้านใช่ไหมครับพอเปิดร้านแล้วปัญหาเจออะไรบ้างทำยังไงดีถึงจะรอดทำยังไงดีถึงจะสามารถทำให้เป็นอาชีพเราได้นะครับเราก็ต้องมาดูว่าตัวความคิดเราเนี่ยแหละเราเป็นอาชีพหรือยังใช่ไหมฮะมุมมองความคิดคือจุดเปลี่ยนก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอุปกรณ์หรือไม่ใช่ว่าผลงานหรือไม่ใช่ว่าฝีมือเก่งไม่เก่งมันไม่สามารถระบุได้ใช่ไหมครับว่าสิ่งไหนสวยสุดสิ่งไหนถูกต้องสุดแม้กระทั่งศิลปินอาจารย์ระดับศิลปินแห่งชาติเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเก่งสุดใช่ไหมครับเขาไม่ได้บอกว่างานเขาสวยสุดแต่คนดันยอมรับเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากการคิดแบบวิถีคิดก่อนนะครับถ้าเราจะทำเป็นศิลปินนะครับผมจบมาเพื่อเป็นศิลปินไงฮะผมก็เลยต้องคิดแบบศิลปินเนี่ยครับว่าเส้นหนึ่งเส้นความคิดแบบศิลปินเป็นยังไงนะครับมันเป็นอาชีพเราก็เห็นนักดนตรีอาชีพเราก็เห็นคนตีกองอาชีพเพราะเขาเป็นอาชีพไงฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำให้ราคาสักเราดีเราต้องมองตัวเราก่อนนะครับด้วยการเริ่มต้นที่วิถีคิดก่อนนะครับถ้าเราจะเป็นเสริมมันก็เรื่องของอาชีพเสริมใช่ไหมครับเย็บปักถักร้อยอะไรพวกนี้มันก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะโฟกัสต่อยอดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมการว่าเราต้องปูทางตัวเองยังไงเพื่อให้มีราคานะครับงานสักบางทีเราไม่ต้องสักทุกวันก็ได้นะฮะชิ้นหนึ่งก็เหมือนศิลปินใช่ไหมส่งประกวดชิ้นหนึ่ง 200,000 อยู่ได้2เดือนไปเที่ยวเลยนะครับทีนี้เรามาดูปัจจัยก่อนนะฮะเสียงโอเคอยู่ใช่ไหมครับฝากแชร์ด้วยนะฮะตัวนี้ผมมองว่าทุกธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ผมตีกรอบเข้ามาก็คือเกี่ยวกับศิลปะแล้วกันครับสักตัวก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับorganizer interior หรืออะไรก็เป็นส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในศาสตร์ของทางด้านงานศิลปะเพราะฉะนั้นศิลปะมันขายอะไรวันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องสักติดสักเป็นสักสวยนะครับมันมีไลฟ์สดมีคลิปหลายคลิปนะครับไปดูย้อนก็ได้นะครับไอ้พวกนั้นมันแค่การใช้เครื่องมือนะฮะเหมือนผมเอาถ่านอยู่ในป่ามาเขียนรูปใช่มั้ยฮะเขียนยังไงให้มันขายได้อย่างเงี้ยอันนั้นมันเป็นวิธีการทำงานของเทคนิคนะครับผมเลยว่าทุกคนสามารถทำได้มันไม่ได้ฝึกยากฝึกหนักอะไรฮะแค่จับประเด็นมันออกใช่ไหมครับว่าเราใช้ส่วนไหนในการทำงานใช่ไหมฮะพวกนี้มันเป็นแค่เทคนิคการทำงานสร้างงานมากกว่าผมเลยว่าไม่ควรจะนานอ่ะไม่ต้องเป็นปี2ปีอ่ะมันควรจะแป๊บเดียวไม่ถึงเดือนนะครับเพราะสักตัวมันมีน้อยมากไม่เหมือนคอมพิวเตอร์กราฟิกเพราะฉะนั้นเราโฟกัสดีๆว่าสิ่งที่เราฝึกเนี่ยใช่ไหมฮะมันตอบโจทย์อะไรสิ่งแรกก่อนนะครับมันตอบโจทย์อะไรอย่างศิลปะสักตัวก็มีอันนี้ผมตีกรอบเข้ามาก่อนก็คือว่ามันก็มีเรื่องอะไรเรื่องเส้นเพราะมันคล้ายงานจิตรกรรมใช่ไหมฮะดูประเด็นมันดีๆนะครับไม่งั้นเสียเวลานะครับผมมองว่าพอไปถึงมันก็มีไม่กี่อย่างเรามาตีกรอบมันลงก่อนนะครับเพื่อจะทำเป็นอาชีพนะครับเมืองนอกเขาจะมาที่ประเทศไทยเนี่ยฮะสักตัวเนี่ยเราต้องตีกรอบว่าทำไมเราต้องฝึกนานแล้วสิ่งที่เราฝึกเนี่ยมันต้องฝึกอะไรนะฮะศิลปะสักตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าทำเป็นอาชีพนะครับคุณก็ต้องคิดแบบอาชีพ
คุณต้องคิดว่าคุณเป็นอาร์ติสต์ก่อนแล้วสิ่งที่อาร์ติสต์เขาคิดเนี่ยเขาคิดแบบไหนนะครับเขาจะขายสิ่งนี้ความคิดของเขาเนี่ยทำยังไงดีสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์เลยในสภาวะสงครามไม่สามารถบังกระสุนได้แต่ทำไมยังต้องมีคนซื้อนะครับมันคือสิ่งที่มันอยู่คู่กับมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องคิดก่อนอาชีพเราต้องเป็นอาร์ติสต์ไม่ใช่ฝึกหัดละนะครับแล้วเรามาแกะว่าอาร์ติสต์สายของเราเนี่ยมันอยู่ในสายไหนมันอยู่ในสายจิตกรรมครับผมมีไลฟ์สดย้อนหลังดูอยู่มันมีเรื่องของเทคนิคสักติดสักเป็นเอามือซ้ายสักหรืออะไรอย่างเงี้ยเราทำความเข้าใจได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสายงานนี้จิตกรรมคือมองประจันหน้าเราต้องเจาะโฟกัสไปที่การทำงานของรูปแบบจิตกรรมบวกกับวิทยาศาสตร์ผิวหนังอันนี้เราต้องขาดครับมันเป็นการผูกเชือกรองเท้าให้แน่นเพื่อเดินสู่ความสำเร็จใช่ไหมครับไม่เข้าใจไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่เข้าใจไม่ได้บังคับเลยเพราะว่าศิลปะสักตัวเนี่ยมันต้องเข้าใจพวกนี้ด้วยมันคือแก่นสารเหมือนผมทำประติมากรรมผมต้องเชื่อมเหล็กได้ผมต้องแกะสลักได้ไม่เข้าใจไม่ได้ใช่ไหมฮะมันคืออาชีพของสายงานนี้เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ผิวหนังปั๊บบวกกับอะไรครับตัวนำพาและอุปกรณ์ก็คือสีใช่ไหมครับปัจจัยมันการทำงานร่วมรูปแบบของการทำงานจิตกรรมบวกกับวิทยาศาสตร์ผิวหนังบวกกับตัวนำพาและอุปกรณ์ศึกษาทางด้านอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้นะครับไม่เต็มรูปแบบของสักตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตัวนี้ด้วยเรียนตัวนี้ก็ไม่ได้เรียนนานนะครับชั้นผิวหนังใช่ไหมครับการเกิดแผลเนี่ยถ้าเราสักไม่ลึกแล้วเป็นแผลเนี่ยมันเป็นแผลอะไรแผลถลอกนะครับถ้าสักลึกคือแผลชะกันถ้าสักไม่ลึกคือแผลถลอกเหมือนเรามีดไปเซาะผิวออกเพราะนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์ได้นะครับเพราะฉะนั้นกลไกของผิวหนังก็ไม่ได้เยอะนะครับคุณหมอก็ทำมาแล้วส่วนรูปแบบจิตกรรมเป็นไงฮะก็คือมองประจันหน้าหลอกให้ดูลึกตื้นหนาบางหยาบด้านมันวาวด้วยเส้นแสงเงาและสีส่วนตัวนำพาคืออะไรครับอุปกรณ์ประกอบไปด้วยเข็มกลมและเข็มแบนตัดทอนยี่ห้อและราคาออกมีแค่ตัวนำพา2รูปแบบนี้นะครับที่เหลือสวยงามอยู่ที่ประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานหรือมองงานศิลป์ใช่ไหมครับนี่คือศิลปะสักตัวสิ่งที่เราต้องผูกเชือกรองเท้าให้แน่นเพื่อเดินทางสู่ความเป็นอาร์ติสต์ใช่ไหมฮะเราก็เห็นเขาก็เป็นแพงกันระดับโลกก็มีฮะนะครับเพื่อเป็นอาร์ติสต์เราต้องปูพื้นฐานตัวนี้ก่อนเพราะฉะนั้น1วัน1การเปลี่ยนแปลง1วัน1การพัฒนามันต้องสามารถการวางแผนเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับวันนี้เราจะทำให้ศิลปะสักตัวมันอยู่ได้นะฮะแล้วก็เราก็สังเกตว่าทั่วโลกเริ่มมาที่นี่แล้วนะครับไม่ใช่เราทำไม่ได้เราทำได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่สายครับลุยเลย อันนี้ผมตีกรอบเข้ามาเรื่องของการเตรียมพร้อมเพื่อเดินทางสู่การทำราคานะครับถ้าเราจะเอาเป็นอาชีพเราจำเป็นต้องเรียนรู้พวกนี้เหมือนผมต้องทำเป็นอาชีพคือผมไม่ได้สักแต่ผมสอนผมต้องทำการบ้านในเรื่องของเตรียมการมาแบบนี้ใช่ไหมฮะผมไม่ได้สร้างผลงานผมแค่พูดก็เป็นราคาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปทำการบ้านอะไรก็เข้าใจพวกนี้นะครับทีนี้เราจะเป็นอาร์ติสต์ในทางด้านการสร้างเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตัวนี้บังคับเลยต้องท่องจำขาดในหัวเลยทั้งการกะนะครับไม่งั้นเราไปต่อยากนะครับมันจะทำเป็นอาชีพหลักไม่ได้แล้วผมก็บอกข้อดีแล้วว่าสักตัวเนี่ยลูกค้ามาหานะครับทำงานคนเดียวราคาแพงสักชิ้นนึงก็อยู่ในห้องเองแต่จะทำไงให้มันไปถึงข้อดีแบบนั้นนะครับข้อเสียก็เยอะนะครับแต่ผมจะทำให้แบบพลิกให้เป็นข้อดีอย่างเดียวนะครับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ผมถือว่าจบเนาะใช่ไหมฮะจิตกรรมเราต้องเข้าใจเลยว่าการทำงานจิตกรรมมีกี่แบบมีเส้น3แบบใช่ไหมครับอันนี้ผมทวนหน่อยเผื่อแบบคนมือใหม่ใช่ไหมฮะมือใหม่ที่กำลังจะสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างเงี้ยผมคิดว่ามีเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับฝากแชร์ด้วยนะฮะเส้นมีแค่3แบบเส้นเท่ากันเส้นเอาลายสะอาดเส้นเอาลายสเก็ตใช่ไหมฮะเส้นมีแค่นี้ในรูปแบบงานจิตกรรมเข็มมีแค่เข็มกลมและเข็มแบนนะครับมีเท่านี้นะครับจะมัดแบบไหนก็แล้วแต่รูปแบบการทำงานเนี่ยมันก็มีแค่เส้นแล้วก็การลงพื้นที่กว้างมี2แบบการลงพื้นที่กว้างแบบน้ำหนักเท่ากันก็คือระบายสีทึบเหมือนกราฟิกใช่ไหมฮะกับอีกแบบนึงก็คือการลงพื้นที่กว้างแบบมีน้ำหนักเข้มไปหาอ่อนนั่นคือเชดดิ้งแสงเงานะครับก็คือการให้ค่าพื้นที่ก็คือลงสีอ่ะ
ลงสีมีแค่2แบบอันที่1อันที่2อันที่3ก็คือเทคนิคก็คือความสามารถของอุปกรณ์ที่มันจะดอทบ้างและแต่มันจะแตกกันใช่ไหมครับผมถือว่าเป็นความสามารถของเทคนิคอุปกรณ์เนี้ยตอบโจทย์เรื่องอะไรเทคเจอร์พื้นผิวจบการทำงานของศิลปะสักตัวใช่ไหมครับส่วนยกไปใช้อันนี้คือวิธีการทำงานไม่ใช่ว่าเราฝึกปั่นแสงเงาแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนนะครับเสียเวลาถ้าเราจะได้แสงเงาเราต้องเรียนรู้เปอร์สเปกทีฟทำไมเราจะวาดรูปไม่ได้ทั้งที่เรามองเห็นวัตถุเดียวกันเหมือนกับคนที่วาดรูปได้ใช่ไหมฮะเพราะอะไรทำไมเราจะวาดไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจจุดนี้ก็คือมนุษย์มองไม่หมดเนี่ยฮะจึงต้องมีจุดตัวเนี้ยมาควบคุมงานในเรื่องของกำหนดจุดรวมสายตาใช่ไหมครับเปอร์สเปกทีฟเนี่ยผมจะเอามือซ้ายลงแสงเงาก็ได้วันเดียวก็เปลี่ยนใช่ไหมครับอย่างเช่นเปอร์สเปกทีฟมันมีหมดกี่จุด3จุดอ่ะผมกำหนดว่า1จุดที่เขียนกระดานเมื่อกี้นะ1จุดผมจะวาดอะไรดีจะเป็นอนาโตมีหรืออะไรก็มันจะมีไลท์ที่ผมบอกวิธีการวาดภาพอยู่ใช่ไหมครับอันนี้เราปูทางก่อนไม่งั้นเราไปไม่ได้ไม่งั้นผมพูดราคามันเป็นสิ่งที่เพ้อฝันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ศิลปินต้องเข้าใจก่อนที่เราจะเดินทางใช่ไหมครับ Perspective V1 1จุดเขียนขึ้นมาอ้างอิงขอบกระดาษยังไงฮะยิงเปอร์เข้ามาปุ๊บเหมือนที่เราดูถนนภูเขาท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นยังไงมันถึงจะได้มิติถ้าผมเขียนชั้น2ล่ะผมก็อ้างอิงเส้นปุ๊บยิงเปอร์เข้ามาอีกเห็นไหมฮะมันจะมีไลท์ที่ผมอธิบายเรื่องหลักเปอร์สเปกทีฟอยู่ที่เราให้ค่าแสงเงาไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจเปอร์สเปกทีฟครับมันเลยต้องฝึกทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้าเราเข้าใจแบบเนี้ยผมจับไฟฉายส่องใช่ไหมครับปุ๊บแสงเข้าฝั่งนี้เหมือนที่เราเห็นวัตถุจริงใช่ไหมผมเอามือซ้ายลงแสงเงาก็ได้เพราะความเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าส่วนเรื่องของการฝึกปั่นเนี่ยมันแค่เทคนิคการทำงานตัวนี้แต่การเข้าใจเอายกไปใช้เนี่ยมันต้องเข้าใจตัวนี้เพราะฉะนั้นเราต้องบังคับเรียนรู้ในเรื่องของความเข้าใจของหลักเปอร์สเปกทีฟถ้าเราไปดูในเรื่องของการวาดภาพดีๆมันจะมีตัวเนี้ยศิลปินผมเชื่อว่าทั่วโลกที่วาดรูปสวยๆเขาใช้หลักตัวนี้ในเรื่องของการกำหนดแสงเงามิติใกล้ๆใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้คือมันจะตอบโจทย์อะไรเปอร์สเปกทีฟตอบโจทย์ในเรื่องของแสงเงาและมิติเห็นไหมฮะการทำงานทุกเทคนิคบวกกับอะไรครับฝึกมีประเด็นตอบโจทย์เรื่องแสงเงาและเทคนิคนะครับไม่ใช่ว่าฝึกหน้าคนฝึกเสืออยู่อย่างนั้นแต่ไม่เข้าใจว่ามันใช้อะไรควบคุมโครงสร้างถ้าเราเรียนตัวนี้เข้าใจตัวนี้มันจะตีโจทย์แตกหมดเลยใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเป็นไงครับทฤษฎีสีจิตรกรรมต้องเรียนอะไรสีอันนี้เมื่อกี้ผมมิติของแสงและเงาใช่ไหมฮะเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดก็ลองดูไลท์ย้อนหลังก็ได้ครับที่ผมเขียนไว้6ข้อนะครับการเขียนภาพการวาดภาพนะครับทำไมจะวาดไม่ได้ผมมั่นใจ8ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะเรามองเห็นวัตถุเดียวกันกับคนที่วาดได้มันต้องทำได้ ทีนี้เรื่องของแสงเงาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นเรื่องของสีกับแสงเงาไม่ได้แตกต่างกันมากผมว่าขาวดำน่ะยากกว่าสีเพราะว่าอะไรต้องเขียนสีแดงให้เป็นขาวดำแต่บอกว่าเป็นสีแดงใช่ไหมฮะแต่สีเนี่ยมันบอกด้วยตัวมันตรงๆเลยทีนี้เราก็ต้องเข้าใจวิธีการใช้นะครับแสงเงาของสีก็คือน้ำหนักไม่ใช่ขาวดำที่เราวาดรูปทำไมไม่สดเลยทำไมไม่สวยเลยเพราะเราไปใช้สีดำไปทำแสงเงาของสีนะครับสีเขียวก็มีแสงเงาของสีเขียวใช่ไหมฮะแสงเงาคือน้ำหนักสีก็คือสีเนี่ยมันอ้างอิงกับอะไรครับแสงย้อมบรรยากาศอย่างเช่นสมุดสีเขียวแบบนี้อันนี้ผมสรุปนะไปตากแดดไว้ตอนเที่ยงถ่ายรูปใช่ไหมฮะสีเขียวตัวนี้มันจะโดนแสงย้อมจากท้องฟ้าขาวฟ้าย้อมก็จะเป็นเขียวขาวฟ้าเงามืดก็จะเป็นอะไรครับเป็นสีเขียวอมกลมกลมท่าใช่ไหมครับไม่ได้ใช้สีดำแต่ถ้าสีเขียวตัวนี้ไปอยู่ในเวลา6โมงเย็นเป็นไงฮะสีเหลืองส้มของพระอาทิตย์ย้อมเห็นไหมฮะวัตถุนี้สีไม่ได้เปลี่ยนแต่แสงบรรยากาศมันย้อมเพราะฉะนั้นเราเข้าใจหลักการตัวนี้นำไปสู่ของการควบคุมน้ำหนักแสงเงาของเชดดิ้งสีได้ละแสงกระทบบ้างอะไรบ้างก็คือวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องสีเนี่ยสิ่งที่เราต้องเรียนคือต้องเข้าใจไปที่แก่นสารของแม่สีนะครับไม่เริ่มต้นสีสำเร็จนะฮะ
สีสำเร็จเกิดจากสีที่มันเกิดจากขั้วแม่สีใช่ไหมครับแม่สีอ่ะอันนี้ถ้าเป็นอาชีพต้องรู้เลยนะครับเหลืองแดงน้ำเงินขาวดำใช่ไหมครับสีขั้นที่1ขั้นที่2ก็เกิดจากอะไรแม่รองขั้นที่3เป็นไงการใช้สีตรงข้ามการใช้คู่สีการให้เกิดจุดเด่นคืออะไรใช้ความแตกต่างเพราะฉะนั้นสีก็เราก็ต้องใช้เป็นไม่งั้นมันไม่สามารถทำราคาได้ใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออะไรฮะเมื่อเราเรียนเรื่องแสงเงาสีเราต้องเรียนเรื่องทำยังไงให้มันลงตัวนะครับศิลปะไม่มีความถูกต้องศิลปะไม่มีสวยงามที่สุดศิลปะไม่มีว่าอันนี้คือสวยกว่านี้นะครับบางคนไม่ชอบภาพเหมือนบางคนชอบโอสคูลบางคนชอบกราฟิกใช่ไหมฮะเหมือนเสียงเพลงอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่าพอร์ตเทรตสวยที่สุดในโลกมันแค่สวยใครสวยมันใช่ไหมครับอยู่ที่ความพอใจเพราะมันคือศาสตร์สุนทรียศาสตร์เพราะฉะนั้นจุดนี้อาร์ติสต์ต้องเข้าใจก็คือหลักการจัดวางให้ลงตัวก็คือคอมโพสิชันหรือองค์ประกอบศิลป์องค์ประกอบศิลป์เนี่ยเราจะเรียนรู้ได้ไม่ใช่อ่านตำราครับมีแค่6ข้อเราต้องฝึกมองนะครับพวกนี้มันต้องแม่นในหัวไม่ต้องคิดมันต้องฟ้องเวลาที่เราดูงานเห็นไหมผมดูงานปุ๊บมันต้องฟ้องของมันเองนะครับอย่างเช่นดูปุ๊บสมมติว่าเราต้องคอมเมนต์แบบเนี้ยปุ๊บงานชิ้นนี้สมมติศิลปินอาร์ติสต์เขาทำมาเนี่ยรู้สึกไงนี่คือวิธีการฝึกในเรื่ององค์ประกอบศิลป์ผมก็จะต้องดูละหลักการที่ผมใช้ความรู้สึกของมนุษย์เป็นไงฮะเวลาที่มัน50ต่อ50มันดูกว่าทั้งสายตาและความรู้สึกผมก็ต้องมองว่าทำไงดีให้ทุกอย่างมันอยู่ที่70 30ใช่ไหมครับผมก็มาดูก่อนโทนสีอย่างเงี้ยโทนเย็นเขียวฟ้าน้ำเงินเหลืองใช่ไหมฮะผมก็ดูว่ามันดูธรรมดาไปถ้าผมใช้สีแดงเป็นโทนร้อนตรงข้ามเข้าไปหน่อยสิ 30% เป็นไงครับเกิดความแตกต่างเห็นไหมฮะอันนี้เป็นหลักในเรื่องของการใช้องค์ประกอบศิลป์ไม่ใช่ว่าเราได้แบบมาแปะอย่างเดียวปึ๊กเราต้องคำนึงถึงองค์ประกอบศิลป์ผมอาจจะดูว่าเนี่ยเกิดให้มันเกิดความแตกต่างหน่อยแล้วก็ดึงสายตาออกมาหน่อยใช่ไหมครับเหมือนหลักสมดุลที่ว่าให้มันดูแบบเป็นเรื่องราวเดียวกันอย่างเงี้ยแค่นี้พอก็เริ่มเกิดความแตกต่างละมันก็คือการทำงานที่ตรงข้ามกันจะเกิดจุดเด่นได้ต้องใช้ความแตกต่างและขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจวรรณะโทนร้อนโทนเย็นสีโทนกลางอะไรพวกนี้นะครับมาบวกกับอะไรครับองค์ประกอบศิลป์จะทำให้งานของเราเนี่ยดูลงตัวนะครับไม่ใช่ลูกค้าอยากได้แบบนี้มาแล้วแปะอย่างเดียวเลยฮะเราต้องดูการจัดวางพื้นที่ว่างสเปซใช้ทำอะไรใช่ไหมครับใช้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวสัดส่วนจุดเด่นสมดุลจังหวะลีลาเอกภาพอย่างเงี้ยเอกภาพคืออะไรเอกภาพเนี่ยผมว่าสำคัญสุดเลยสมมติมีกระดานแบบนี้นี่คืองานชิ้นหนึ่งเห็นไหมฮะหลักองค์ประกอบศิลป์อุ้ยถ้าเราเรียนในตำรามันมีแค่6ข้อแต่ถ้าเราจะเอาจริงๆความเป็นมืออาชีพเราต้องฝึกแบบอย่างเงี้ยครับฝึกมองหันมาแล้วต้องไม่คิดพวกนี้ต้องไม่จำนะอย่างผมมองเลยว่าถ้าทำยังไงดีกับสิ่งนี้ที่อยู่กระดานกับสมุดใช่ไหมครับให้มันดูลงตัวความเป็นเอกภาพผมต้องอ้างอิงทั้งหมดใช่ไหมผมต้องอ้างอิงทั้งหมดกับสายตาที่มองเห็นผมว่าทำยังไงดีผมก็ดูว่าถ้าผมเพิ่มอย่างเงี้ยเข้ามาให้มันดูแบบดึงเรื่องราวเข้ามาหากันใช่ไหมครับหรือไม่ก็จัดวางให้มันเกิดข้อแตกต่างอย่างเงี้ยให้เป็นไงเกิดความขัดแย้งให้มันดูมีเสน่ห์ตาหน่อยดีไหมเห็นไหมฮะเอกภาพเนี่ยคือมันต้องอ้างอิงทั้งหมดในเรื่องของอะไรครับสิ่งที่มันอยู่กับเราผมเอาประมาณนี้ให้มันเกิดแบบเนี่ยก็คือไอ้พวกนี้มันเป็นงานที่เราใช้องค์ประกอบศิลป์ทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นการทำงานพวกนี้องค์ประกอบศิลป์หมดเลยไม่ใช่ว่าแค่ไปแล้วสักอย่างเดียวนะเราอาจจะวางไว้แบบนี้ดีไหมให้เกิดเสน่ห์ตาสิ่งนี้ศิลปินต้องเป็นไงฮะต้องใช้ให้เกิดเสน่ห์ตาใช่ไหมครับเพราะว่าองค์ประกอบศิลป์เนี่ยมันต้องใช้ในเรื่องของการลงตัวออกแบบแค่เหลืองกับดำกับฟ้ากับเทาเนี่ยทำไมมันดูสวยจังเลยนั่นแหละต้องใช้สิ่งเหล่านี้นะครับก็คือ composition หรือองค์ประกอบศิลป์นะบังคับเลยเท่ากับว่าหลักศิลปะที่เราต้องเรียนรู้บังคับก็คือ perspective
แล้วก็หลักการแสงเงาทฤษฎีสีและองค์ประกอบศิลป์ต้องได้ถ้าเราจะทำเป็นมืออาชีพไปเหยียบต่างประเทศไปตัวเปล่าต้องได้พวกนี้นะครับหลังจากนั้นเป็นไงฮะฝากแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมดื่มน้ำก่อนแล้วก็จะมารวบดูว่าทำเป็นราคาถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มเข้าใจพวกนี้เรามั่นใจใช่ไหมฮะความเป็นมืออาชีพเราจะเริ่มเป็นไงมั่นใจละมีชั้นเชิงศิลปะละมีความเป็นมืออาชีพนำเสนอได้เดี๋ยวผมอันนี้คนที่มาทีหลังก็เดี๋ยวดูย้อนหลังเอานะครับมันเป็นการสรุปภาพรวมว่าอาร์ติสต์หรือศิลปินที่จะทำราคาให้มันสูงเนี่ยสักหนึ่งเดือนชิ้นเดียวให้มันอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีกระบวนการเข้าใจอะไรใช่ไหมครับมันคือการผูกเชือกรองเท้าให้แน่นเพื่อเดินทางนะครับไม่งั้นเราทำเป็นอาชีพไม่ได้นะครับผมมีโอกาสได้เรียนเป็นอาชีพโดยตรงมันเลยสิ่งเหล่านี้มันจำเป็นมากทีนี้ผมก็จะมาแยกศิลปะว่าขั้นของศิลปะเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อเตรียมพร้อมแยกเป็นการทำงานแยกเป็นการสร้างตัวตนใช่ไหมครับเพื่ออะไรให้ความเป็นอาร์ติสต์หรือศิลปินนะฮะเดี๋ยวผมดื่มน้ำฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับเห็นไหมฮะปัจจัยนะครับเดี๋ยวผมเลอะเลยเดี๋ยวผมสรุปนะมันวันเดียวเนาะภายใน2ชั่วโมงก็อาจจะยากหน่อยนะฮะแต่ก็สามารถเข้าใจได้ใช่ไหมครับถ้าคนมีแบบพื้นฐานอยู่แล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องมีพื้นฐานแล้วผมมองว่าอย่างเราเนี่ยมันไม่มีใครหอบพรสวรรค์มาใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำความเข้าใจได้ทำเป็นอาชีพได้ครับไม่เสียหายเพราะเนี้ยมันเป็นทักษะความสามารถมันไม่ได้ลงทุนอะไรนะใช่ไหมผมมองว่ามันไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับอุปกรณ์ทานอยู่ในป่าเขาเขียนเขาก็เป็นราคาได้มันเป็นในเรื่องของทักษะความสามารถเหมือนเราดูฟุตบอลเนี่ยดูเราดูเศรษฐีเตะบอลนะฮะนะมันไม่ได้มันใช้ภายในนะครับทีนี้เรามาผมมาสรุปแบบนี้นะครับว่าเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปเนี่ยมันเป็นภาพรวมของการศึกษาที่เราต้องผูกเชือกรองเท้าให้แน่นแยกเป็นส่วนออกใช่ไหมครับเมจิกนี้สรุปเป็นแบบนี้สายปฏิบัติวางแผนดีๆนะครับเอาเวลาฝึกฝนวางแผนดีๆไม่งั้นเสียเวลามากเลยครับผมมองว่าไม่จำเป็นต้องทั้งชีวิตนะแค่เราตีกรอบมาแล้วมันต้องเจาะอะไรฝึกอะไรอย่างเงี้ยการวางแผนเนี่ยคือสิ่งสำคัญเลยโฟกัสมันออกมาให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับเมื่อกี้ถอดมาแล้วนะครับผมแยกเป็นแบบนี้เลยเป็นความรู้หลักจิตกรรมวิทยาศาสตร์ผิวหนังนะครับก็คือไม่ใช่ว่าเซฟตี้แต่อุปกรณ์เรานะครับมันต้องดูแลงานเขาจนเสร็จใช่ไหมฮะก็คือหลักเซฟตี้ก็คือพวกผิวหนังแยกการเรียนรู้ออกเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจหนึ่งก็คือเทคนิคการทำงานสายจิตกรรมประกอบไปด้วย1เส้นประกอบไปด้วย2ลงสีพื้นที่แค่พื้นที่กว้างประกอบไปด้วย3ความสามารถอุปกรณ์อย่าไปยึดติดว่าใช้แค่เครื่องสักฝึกนะครับมันต้องใช้ได้ทุกอุปกรณ์นะครับมันคือศาสตร์งานกิจกรรมอันนี้สิ่งที่เราต้องฝึกให้เราชำนาญนะครับก็คือสามารถคอนโทรลได้นั่นคือทักษะการทำงานใช่ไหมครับส่วนเรื่องสวยไม่สวยทำเป็นให้มันดูมีชั้นเชิงศิลปะแยกเป็นภาคทฤษฎีความเข้าใจของเรานี้ภาคปฏิบัติส่วนนี้แยกเป็นอะไรฮะทฤษฎีที่มันเป็นหลักจิตวิทยาสากลนะครับสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือ1 perspective บังคับเลยฮะไม่งั้นเราไปต่อไม่ได้เราไม่สามารถเขียนมิติแค่กล้ามเนื้อมัดอะไรอยู่ข้างหน้าหลังไม่ได้มันจะให้ค่าอะไรครับมิติและแสงเงานั่นมันจะไปราคาไงสิ่งเหล่านี้
มันคือตัวที่จะทำให้เรามีราคาสิ่งที่เราต้องรู้ใช่ไหมอันที่สองคืออะไรอันที่สองก็คือแสงและเงาน้ำหนักใช่ไหมฮะอันที่สามคืออะไรอันที่สามก็คือการจัดวางก็คือองค์ประกอบศิลป์จะแม่นองค์ประกอบศิลป์ต้องฝึกการคอมเมนต์การมองนะครับไม่ใช่อ่านมีไม่กี่ข้อนะครับตัวนี้แล้วก็สีก็คือทฤษฎีสีจิตรกรรมเรียน4ตัวนี้โอเคส่วนเรื่องการออกแบบหรืออะไรเนี่ยมันจะต่อยอดไปด้านนี้อันนี้ส่วนเรื่องวิทยาศาสตร์ผิวหนังเราต้องรู้เรื่องอะไร1รู้เรื่องตัวนำพาอุปกรณ์รู้เรื่องสีนะครับสีสักเนี่ยทำไมเข็มมันมี3 5 7 9ใช่ไหมครับ11 13 15 18อะไรพวกนี้เข็มเล็กมันแหลมมันสักง่ายพอเข็มใหญ่เป็นไงฮะมีปัญหาเลยสักยากเพราะอะไรเพราะมันไม่แหลมมันทื่อต้องแก้ทางด้วยอะไรครับสีต้องเหลวเหมือนเขียนผู้กันเพราะฉะนั้นเข็มเบอร์ใหญ่ต้องใช้สีเหลวเห็นไหมฮะต้องรู้เรื่องสีทำไมซื้อมาใหม่ๆสักติดง่ายจังพอสักพักหนึ่งเป็นไงครับสักยากเพราะมันมีกีซีลีและแอคชิลแอลกอฮอล์ทำให้มันทำปฏิกิริยากับอากาศเหนียวเลยมีปัญหาเพราะฉะนั้นสีสักตัวเราก็ต้องรู้จักทำไมเดินเส้นถึงนูนใช่ไหมฮะเพราะสีเป็นพิกเมนต์อย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจใช่ไหมฮะสีแล้วก็ชั้นผิวหนังสียี่ห้อเดียวกันซื้อมาจากร้านเดียวกันขวดเดียวกันทำไมช่างเขาสักสดสักสว่างทำไมเราสักติดแต่ไม่สดเราสักลึกเพราะฉะนั้นเราต้องรู้กลไกผิวผ้าที่มันผัด 28-40 วันนะครับเราสักไปที่อะไรครับระยะความลึกไม่เกินขอบเหรียญ10ใช่ไหมครับมันบางมากหลังจากนั้นเรารู้เรื่องอะไรแผลในเมื่อเราสักไม่ลึกแล้วทำไมมันยังมีแผลอีกมันคือแผลถลอกใช่ไหมครับบวกกับเลือดและน้ำเหลืองก็คือกลไกของร่างกายเนี่ยปิดแผลเราต้องรู้จักอะไรอีกการดูแลหลังการสักต้องรู้ว่าเพอร์เฟกต์ของการปิดผิวหนังมันอยู่ที่กี่วันนะครับ 28-40 วันถ้าขึ้นหนังแก้วเท่าไหร่2รอบนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้งานเราสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์ไม่ใช่แค่ทำความสะอาดแค่อุปกรณ์ใช่ไหมฮะเราต้องดูแลเขาด้วยต้องรู้ว่าสีสักเนี่ยมันกลัวอะไรกลัวแดดใช่ไหมฮะแล้วก็กลัวไวท์เทนนิ่งไม่งั้นสีเปลี่ยนสีฟ้าเป็นสีเขียวเลยนะครับแล้วก็ไงโรคสุ่มเสี่ยงต่อการสักอุปกรณ์เมื่อเราดูแลความสะอาดเสร็จแล้วเห็นไหมฮะแบ่งกันออกไปเงี้ยจิตกรรมเนี่ยทักษะความสามารถอาจแตกต่างแต่เซฟตี้เนี่ยต้องไม่แตกต่างต้องปลอดภัยใช่ไหมอันเนี้ยอาร์ติสต์เขายอมจ่ายเนี่ยก็ส่วนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องแม่นตัวนี้และสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเป็นมืออาชีพคืออะไรครับใบสอบประวัติใช่ไหมฮะเพราะอะไรปกติเราบอกการดูแลหลังการสักกับลูกค้าเหมือนกันทั่วโลกกลายเป็นว่าแผลคนเป็นเบาหวานหายยากแต่เราบอกการดูแลเหมือนกันเป็นไงฮะอุปกรณ์เราสะอาดแล้วแต่เขาก็เชื่อช่างไปบอกพังโทษอะไรครับโทษช่างแต่ถ้าเรามีใบสอบประวัติเราก็จะรู้ว่าอันนี้คือควรจะดูแลแบบไหนใช่ไหมครับตัวนี้มันถึงจะประกอบไปด้วยความเป็นมืออาชีพนะครับที่จะทำให้เราเกิดราคาได้เพราะนั้นอันนี้เป็นบังคับใช่ไหมฮะบังคับที่เราต้องรู้กับอาร์ติสต์ทางด้านแท็ททูนะครับส่วนตัวนี้เป็นทักษะที่เราต้องรู้นะต้องทำได้นะครับอันนี้ไม่ได้สวยงามมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำได้นะครับอย่างเช่นการคอนโทรลอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะการคอนโทรลการลงการให้ค่าอารมณ์พื้นผิวก็ต้องให้ค่าด้วยเทคนิคอุปกรณ์ใช่ไหมครับให้มันดูแตกหยาบด้านมันเบาตัวนี้มันจะมาตอบโจทย์อะไรครับสักเป็นมันยังไม่เป็นราคามันจะเหมือนกับเราสักในเน็ตได้ใช่ไหมครับเอารูปไหนมามันคือสักเป็นเฉียบขาดสักเป็นเรียลลิติกไงฮะพวกนี้มันยังไม่สามารถทำให้เรามีราคาที่แพงได้นะครับมันเป็นกระบวนการวิธีการทำงานให้งานมันสมบูรณ์ในรูปแบบสักเป็นหรือเรียลลิติกนั่นเห็นไหมฮะก็ไม่ได้แตกต่างมันสามารถทำราคาแพงได้ไม่ได้เราเซิร์ชเน็ตอยู่นะครับเราสักติดสักเป็นสักอะไรแล้วเราต้องขยับเหมือนร้องเพลงได้แล้วเป็นไงฮะต้องขยับแต่งเพลงเองหรือใส่ฟีลลิ่งของมันเองเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่
พื้นฐานของการผูกเชือกรองเท้าให้แน่นเพื่อต่อยอดเข้ามาสู่ความเป็นอาร์ติสต์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คุณต้องคอนโทรลมือซ้ายได้ด้วยอย่างเงี้ยเหมือนเราลากเส้นใช่ไหมฮะเราใช้ส่วนไหนทำงานเราก็ต้องดูว่าเราใช้ตาทำงานเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาเราทำงานเป็นไงฮะเราจับประเด็นฝึกออกละผมเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราสักเป็นอยู่ที่วิธีการฝึกละจะลากเส้นให้ได้ต้องใช้ตาอย่างเงี้ยจะผสมแสงเงาให้ค่าน้ำหนัก 70-30 ได้ต้องใช้หางตาจะให้ค่าสีทนร้อนทนเย็นได้ต้องใช้หางตาไม่ใช่ใช้การฝึกหนักเพราะฉะนั้นตัวนี้มันมาตอบโจทย์อะไรครับพื้นฐานของเรียลลิสติกยังไม่สามารถทำราคาที่เลี้ยงดูลูกเมียได้นะฮะมันตอบโจทย์แค่เรียลลิสติกนะครับก็คือมีแบบไหนมาสักได้หมดเพราะอะไรครับศิลปะแบ่งออกเป็น3ขั้นแบบนี้อันนี้จะเข้าสู่การสร้างตัวตนเพื่อขยับสู่เงินแสนหรือเงินหมื่นอันนี้เริ่มต้นถ้าคุณได้เรียลลิสติกเนี่ยมันก็ราคาก็โอเคใช่ไหมครับก็คือ10,000-20,000ก็ได้แล้วแต่ทีเนี้ยมันอยู่ที่การฝึกว่าจะฝึกไงให้มันเฉียบขาดให้มันได้อยู่ระยะแค่สั้นๆใช่ไหมฮะแต่มันไม่สามารถที่จะเป็นอาชีพได้เพราะอะไรครับมันเหมือนการโยนของอ่ะคือพวกนี้มันไม่ได้ใช้ความคิดมันใช้สิ่งที่ตามองเห็นซึ่งศิลปะแบ่งออกเป็นแบบนี้1เรียลลิสติกเรียลลิสติกคือไม่ต้องใช้ความคิดใช้สิ่งที่มองเห็นแล้วถ่ายทอดผ่านกระบวนการเหล่านี้ให้มันเพอร์เฟกต์มันเหมือนคนโยนของไงฮะคนทุกคนสามารถโยนของได้วันนี้เขาโยนอาจจะโดนทิศลมนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเขาโยนทุกวันผมว่ามันไปถึงจุดเดียวกันได้คือสักติดสักเป็นสักได้สักสวยไม่ยาก8,000,000%ผมมั่นใจว่าเรียลลิสติกเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้เพราะทุกคนมองเห็นวัตถุนั้นเหมือนกับคนที่วาดรูปได้ตัวนี้เป็นตัวปูพื้นฐานใช่ไหมครับเห็นไหมฮะอาร์ติสต้องพร้อมแบบนี้ละเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เป็นไงครับเราก็หารายได้ด้วยแต่จังหวะที่เราหารายได้ด้วยเราต้องทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้เรียลลิสติกเนี่ยคือทำสิ่งที่ตาเห็นโดยที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดใช้การฝึกฝนมองก็ถ้าเป็นหลักการวาดรูปที่ผมเขียนไว้6 ข้อใช่ไหมครับมองอะไรครับหาโครงสร้างหาสัดส่วนการแบ่งสัดส่วนที่เท่ากันมองทุกอย่างเป็นเรขาคณิตใช่ไหมฮะการจำลองเซตเอาไลน์สเก็ตอะไรพวกนี้นั่นคือสิ่งที่เราฝึกให้มันชำนาญแต่มันได้อยู่ในขั้นนี้ก็คือเขียนสิ่งที่ตาเห็นซึ่งทุกคนทำได้ไม่ใช่เราอย่างเดียวมีโอกาสเสี่ยงถ้าเราสั่งงานในนิกเพราะฉะนั้นแบ่งการทำงานออกไปเป็นแบบนี้ทำตัวนี้ด้วยแล้วขยับตัวนี้ด้วยเซลลูลิสงานเซลลูลิสหรืองานที่ไม่มีจริงบนโลกก็คือการใช้แนวความคิดใช่ไหมครับเอาสิ่งที่มีอยู่จริงมารวมกันแต่ไม่มีอยู่จริงอย่างเช่นหนุมานเราไม่เคยเห็นอย่างเช่นตัวเป็นคนหัวเป็นกระทิงอะไรพวกนี้เราไม่เคยเห็นเพราะนั้นเซลลูลิสเนี่ยเป็นสิ่งที่มีราคาขึ้นใช่ไหมครับพระพิฆเนศอย่างเงี้ยเป็นเซลลูลิสคนเดินขึ้นบันไดสวรรค์เนี่ยเป็นเซลลูลิสอันนี้ผมแยกประเภทงานก่อนทีนี้ทำไงดีให้มันออกแบบได้ลงตัวเพราะงานเซอร์เนี่ยเราต้องฝึกการสร้างตัวตนด้วยการครีเอทบวกกับการทำงานเป็นอาชีพก็เหมือนเราต้องเตะบอลอยู่หรือเหมือนเราต้องทำงานอยู่แต่เราต้องแต่งเพลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีหลักการแต่งเพลงหรือว่าหลักการทำงานพวกนี้เพื่ออะไรครับแสนหนึ่งก็ทำมาแล้วนะครับเขาสักแสนหนึ่งเขาสักมาแล้วใช่ไหมเราเห็นผนังบ้านแบบนี้ก่ออิฐฉาบเรียบปุ๊บราคา 4,000 ถ้าผมเอาไม้ระแนงเข้าไปพาดอย่างเงี้ยราคา 25,000 มันแตกต่างกันนิดเดียวแต่มันทำราคาได้ใช่ไหมฮะเราฉาบเรียบเนี่ยผนังฉาบเรียบเราฉาบเป็นเหมือนกันได้นะปึ๊บมันราคามันเป็นไงฮะการลดราคาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะครับมันคือการกอดคอตายน้ำ
เพราะเราต้องขยับดีเทลเราเป็นไงฮะใส่ไอเดียปั๊บเข้ามาไม้ไม่กี่เส้นเปลี่ยนนะครับใช้หลักพวกนี้มาประกอบกับไอเดียนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำว่าเกิดไอเดียความคิดว่ามันต้องใช้สิ่งไหนคำนึงถึงในเรื่องของการครีเอทนะฮะเพราะฉะนั้นเราทำไงครับแยกสมุดฝึกสมุดสร้างสมุดฝึกเนี่ยมันจะไม่มีรูปทรงอะฮะมันจะฝึกเนี่ยเหมือนเตะบอลอัดกำแพงก็ต้องเตะอยู่งั้นอะเพื่อคอนโทรลให้ได้มันใช้ส่วนไหนคอนโทรลใช่ไหมเวลาลากเส้นเป็นไงครับใช้ส่วนไหนใช้ตาผมจะลากไงก็ได้ผมไม่ได้ฝึกบ่อยแต่ผมมีประเด็นละในเรื่องของการทำงานใช่ไหมครับไม่กลัวละเห็นไหมมือไม่แตะอะไรพวกนี้มันอยู่ที่ว่าเราใช้ส่วนไหนในการทำงานมากกว่าเห็นไหมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นส่วนที่สองเนี่ยจะทำให้เราขยับขึ้นมาสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากคืออะไรครับสุนทรียศาสตร์ศิลปะมีแค่3ขั้นนะฮะแล้วผมจะบอกว่าแล้วมันแพงกันได้ยังไงเรามาถอดราคาได้เลยอย่างผนังปูนเมื่อกี้มันก็ไม่กี่บาทแต่ทำไมมันแพงอ่ะเราก็ยอมจ่ายใช่ไหมครับอย่างเซลลูลิสเนี่ยเรียลลิสติกเนี่ยคือต้องเรียนอนาโตมีเรียนเรื่องของการวาดภาพ6ข้อใช่ไหมครับที่ผมไลฟ์ไปน่ะการวาดภาพ6ข้อน่ะคือไม่ต้องคิดศิลปินเขามองแบบนั้นเป็นลำดับมาในเรื่องของการถอดให้เกิดเป็นงานจิตกรรมแต่ตัวเนี้ยศิลปินต้องคิดละศิลปินต้องมีอะไรครับทุกอย่างเลยของศิลปะไม่มีความงามสูงสุดไม่มีความถูกต้องไม่มีสิ่งที่ใช่ที่สุดศิลปะปลายทางของมันต้องการตอบโจทย์ความรู้สึกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องถ่ายทอดด้วยความเข้าใจของตัวเราเองเช่นตัวเราเข้าใจแบบไหนเข้าใจในเรื่องความรู้สึกคนที่อ่อนล้าคนที่หมดแรงเนี่ยหมดแรงยังไงเจาะเข้าไปอีกหมดแรงแบบหิวโหยหมดแรงแบบความหวังหมดแรงแบบความหวังเป็นไงอาจจะเป็นรูของแสงไฟเล็กๆเหมือนคนอยู่ในคุกใช่ไหมฮะเนี่ยเราต้องเจาะเข้าไปแบบนี้เพื่ออะไรครับฟิลลิ่งความรู้สึกร้องเพลงต้องร้องเข้าไปลึกๆแบบนี้เพราะนั้นปลายทางของศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรียลลิสติกเซอร์เรียลิสต์ต้องตอบโจทย์ความรู้สึกคนแก่แบบไหนลมหนาวหรือลมร้อนพัดอยู่ตอนนั้นใช่ไหมฮะเสื้อปิวหรือไม่ปิวไม่ใช่แค่สักสวยวาดสวยอย่างเดียวต้องเข้ามาตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องดูแบบให้เราเข้าใจถึงความรู้สึกเราถึงจะถ่ายทอดแตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียลลิสติกหรือเซอร์เรียลิสต์ทีนี้เซอร์เรียลลิสต์เนี่ยหลักการของการออกแบบให้มีพลังคืออะไรครับไม่งั้นเราทำแบบเนี้ยอันนี้ก็มีชิ้นเดียวบนโลกนี่ก็มีชิ้นเดียวบนโลกจริงแต่ไม่มีพลังเพราะนั้นเสียเวลานะครับการที่จะออกแบบให้มีพลังคืออะไรครับ1เราต้องมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคือความรู้สึกรักโลภมนุษย์ไม่ได้คิดมันมาตั้งแต่กี่โบราณแล้วใช่ไหมครับแรงบันดาลใจคือความรักโลภโกรธหลงเนี่ยคือความรู้สึกซึ่งเรามีสากลโลกมันอยู่ที่ศิลปินเนี่ยจะไปจับความรักแบบไหนมารักแบบครอบครองรักแบบต้องการรักแบบหวงรักแบบเสน่หามันอยู่ที่เราจะไปถอดแบบไหนมาในเรื่องของแรงบันดาลใจใช่ไหมครับอย่างผมอยู่ในกรุงเทพผมรู้สึกอึดอัดผมรู้สึกว่ามันอึดอัดวุ่นวายเป็นไงฮะความรู้สึกก็คือแรงบันดาลใจอึดอัดวุ่นวายคนกรุงเทพรถติดเมื่อได้แรงบันดาลใจเสร็จปุ๊บสิ่งที่สองคืออะไรครับแหล่งที่มาของความคิดแหล่งที่มาของความคิดประกอบกับแรงบันดาลใจเหมือนคนรอคอยอ่ะคนเราการเดินทางหลายๆคนจะนึกถึงอะไรครับนาฬิกานาฬิกาการเดินทางผู้หญิงคนแก่ผมมองว่ามันเฉลยอยู่แต่ถ้าเราแก่เข้าไปอีกล่องลอยอย่างเงี้ยการเวลาการเดินทางเนี่ยมันพูดถึงล่องลอยก็ได้คนที่อยู่ในคุกอ่ะล่องลอยของความหวังล่องลอยของโอกาสใช่ไหมฮะเขาขีดผนังคุกกับพื้นเก่าๆอย่างเงี้ยล่องลอยของความเหนื่อยล้าเขาอาจจะขีดแบบเนี้ยมันคือนัยยะเห็นไหมฮะผลักเข้าไปอีกหลายคนเอาผู้หญิงกับดอกไม้มาแล้วมันรวมกันเลยถ้าอีกนิดนึงก็คือมันจะเกิดนัยยะใช่ไหมฮะนัยยะคืออะไรสิ่งที่สื่อเข้าไปอีกนั่นแหละโคตรแพงใช่ไหมฮะเหมือนเราพูดถึงการเวลาและการเดินทางเราก็จะพูดถึงนาฬิกาพูดถึงหนทางพูดถึงลมพูดถึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นร่องรอยของขีดข่วนอยู่ในผนังคุกเนี่ยมันเป็นไงฮะมันโคตรนัยยะเพราะฉะนั้น
มันจะทำให้เราเป็นไงครับขยับศิลปะเข้าไปอีกในเรื่องของนัยยะนะครับเพราะฉะนั้นงานเซอร์ริสเป็นไงเราก็จะเห็นหลายๆงานที่เขาไม่ได้มีอะไรศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านนะเขาทำนัยยะหมดแล้วใช่ไหมที่เราเห็นคือขยับไปนัยยะละอย่างอาจารย์ถวัลย์ดัชนีเป็นไงครับเขียนผู้กันไม่มีหวนกลับก็คือการเวลาที่ไม่มีการหวนกลับทุกผู้กันทุกปลายของแกเป็นไงฮะจะปัดออกหมดเลยเขียนหัวนกอินทรีไม่งั้นช้าไม่ได้กินเหยื่อพูดถึงการเวลาพูดถึงอะไรพวกนี้นั่นคือนัยยะแต่เอาแหล่งที่มาของความคิดคือนกอินทรีบวกกับอะไรครับแรงบันดาลใจก็คือการเวลาไม่มีหวนกลับเห็นไหมฮะศิลปะเริ่มมีพลังไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ได้แปะอะไรก็ได้มันไม่ตอบโจทย์ตัวนี้ฮะความรู้สึกเห็นไหมฮะสิ่งนี้เราต้องเรียนรู้ควบคู่ไปบวกกับการสร้างอาชีพถ้าเราทำเรียลลิติกได้ราคา 30,000 ก็ได้ใช่ไหมฮะ 20,000 30,000 เหมือนเราเขียนรูปบวกกับการตลาดการตลาดคืออะไรครับผมมองว่าลายสักเนี่ยมันอยู่ที่ความเป็นอาร์ติสต์ศิลปินใช่ไหมใส่ทองมันยังไม่เท่ากับมีรอยสักสวยนะครับมันอยู่ที่การตลาดเราว่าเราจะทำการตลาดแบบไหนอย่างผมมองว่าลายสักเปลี่ยนชีวิตให้เป็นไงฮะให้เป็นลักษณะเหมือนกับว่าเหมือนคนสักยันต์ใช่ไหมครับให้ดูเสริมบารมีเพราะฉะนั้นมันไปเปลี่ยนชีวิตเขาอะไรได้บ้างมันอยู่ที่การครีเอทในเรื่องการตลาดนะฮะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นหลักที่จะทำให้งานศิลปะเราไปถึงหลักแสนได้กินน้ำก่อนนะฮะเขียนรู้เรื่องไหมเสียงโอเคไหมโอเคเดี๋ยวคนไม่ได้มีคนมาดูย้อนหลังไงฮะเดี๋ยวนี้ Facebook เริ่มเข้ายากผมว่าไม่เป็นไรคนเดียวผมก็ตั้งใจสอนนะครับไม่มีคนผมก็ยืนพูดคนเดียวปากด้วยไม่ใช่เห็นไหมฮะ8ล้านเปอร์เซ็นต์ตัวนี้มันจะทำให้เรามีราคาที่ค่อนข้างสูงขึ้นละหลักแสนได้นะครับเพราะอะไรมันใส่ในเรื่องของความเป็นนัยยะแล้วก็มีเรื่องราวของความรู้สึกมากนะครับมากขึ้นเราก็จะเห็นว่างานหลายงานไม่ใช่แค่สักติดสักสวยสักเป็นละมันเพิ่มในเรื่องของความรู้สึกเข้ามาส่วนสุดท้ายจะเป็นอะไรครับที่ฝรั่งเขาชอบก็คือแอปแตกแอปแตกคือนามธรรมความรู้สึกอย่างเช่นรูปหัวใจอะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นจะเป็นสไตล์พวกจีโอเมติกแทททูเป็นเลขาคณิตบ้างแฝงบ้างก็คือเป็นนามธรรมใช่ไหมครับโลโก้สัญลักษณ์อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปตอบโจทย์ตัวนี้จะยากหน่อยเพราะว่าอะไรครับต้องทำเป็นแบบอุปทานหมู่เช่นรูปหัวใจเข้าใจหลายๆคนนะครับเราทำเรียลลิสติกกับเซอร์ลิสก็สามารถคือสิ่งเหล่านี้ถึงจะทำราคาไปถึงหลักแสนนะฮะเห็นไหมเหมือนที่ผมว่าผนังปูนน่ะถ้าเราฉาบเรียบอย่างเดียวมันอาจจะ 2,500 แต่ถ้าใส่ไม้มีการจัดวางดีไซน์เข้าไปมันอาจจะ 42,000 อะไรอย่างเงี้ยนั้นใช้ความเป็นชั้นเชิงศิลปะเข้าไปศิลปินอาร์ติสต์จึงต้องเข้าใจพวกนี้ในเรื่องของการทำงานบวกกับอะไรครับต่อยอดในเรื่องของการสร้างอาชีพให้เป็นอาร์ติสต์นะครับเป็นภาษาศิลปะที่เป็นสากลใช่ไหมครับศิลปินไม่ต้องออกมาบอกงานก็คือให้งานมันออกไปบอกความรู้สึกเองนะฮะมีคำถามไหมครับส่วนราคานะครับบอกอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าผมเคยสักลูกค้าเนี่ย A ตัวเดียวกับ A8ตัวราคาเท่ากันเขาถามว่าทำไม A ตัวเดียวราคา500 1,500 ผมว่า A ตัวเดียวมันก็เซตอุปกรณ์เหมือนกับ A46 ตัวใช่ไหมฮะมันคือการเตรียมพร้อมกันในเรื่องของเซตอุปกรณ์นะครับลูกค้าต้องเข้าใจด้วยไม่งั้นกลายเป็นว่าเขาไปล้างเข็มมาสักใหม่ใช่ไหมฮะมันคือการเปิดเข็มมันอยู่ที่ต้นทุน BOQ ของพื้นที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบนโต๊ะเนี่ยถ้าไม่รวมแอร์เนี่ยอยู่ประมาณ 2-300 บาทใช่ไหมครับค่าอุปกรณ์ที่เหลือจะเป็นในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ในเรื่องของความชำนาญอย่าฝึกนานนะครับพยายามตีกรอบให้ตัวเองไม่งั้นเราเป็นปีฮะมีนักเรียนแบบเป็นปีก็ไม่รับลูกค้าเพราะไม่ได้คิดว่าตัวเองพร้อมเป็นอาชีพแล้วทั้งที่สักสวยผมว่าเริ่มจากกระบวนการเปลี่ยนความคิดก่อนว่าเราจะเดินสายอาร์ติสต์กระบวนการของอาร์ติสต์เป็นยังไงเนี่ยฮะแล้วก็เดี๋ยวไปทวนดูก็ได้ใช่ไหมฮะสิ่งที่เราต้องบังคับเลยต้องรู้ไม่งั้นเราไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็เห็นเขาไปแบบสากลเนี่ยถ้าเราส่วนสักติดสักเป็นสักสวยเนี่ยผมว่าได้ไม่ยากนะครับมีคำถามไหมฮะฟังทันนะฮะต้องรีดูมีคำถามไหมครับ
จะเขียนวิธีฝึกนะครับก็คือลากเส้นอย่างที่หลายๆคลิปใช่ไหมฮะก็คือใช้ตาทำงานอันนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงเพราะเส้นผมว่ามันยากสุดในเรื่องของการจับจุดใช่ไหมครับบางคนฝึกเป็นปีเลยผมว่าไม่ต้องครับลองดูดีๆว่ามันใช้ส่วนไหนทำงานแล้วก็เป็นไงฮะการตีราคาก็คือเราต้องทำลายสักเนี่ยเป็นไงครับพูดไปทางด้านเปลี่ยนชีวิตเขาอย่างเช่นเปลี่ยนบุคลิกบ้างอย่างบางคนเขาสักอักขระสักยันเพราะอะไรเขาเสริมงูแห้งให้ชีวิตเขาดีฮะอย่างลายสักเราเป็นไงครับทำให้พี่หน้าตาดีแบบนั้นอย่างนี้นะทำให้มีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นอาร์ติสต์เราต้องเป็นไงฮะเราต้องนำเสน่ห์ผมเพิ่มเติมก็คือการฝึกก็คือถ้าเราจะลากเส้นน่ะเวลาเราฝึกนะครับแยกสมุดฝึกออกให้เราใช้กระดาษใหญ่ๆหรือแผ่นใหญ่ๆไว้เพราะอะไรครับมันจะทำให้เรามือนิ่งแล้วเป็นเร็วนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยหลายๆคลิปผมก็อย่างเงี้ยตัวนี้สำคัญครับหลายคนฝึกนานมากแล้วก็จับอุปกรณ์มันต้องจับได้ทุกอุปกรณ์นะครับไม่ใช่ว่าจับแค่เครื่องสักเนาะมันต้องได้หมดเราต้องใช้หางตานะครับในเรื่องของการทำงานแล้วก็เห็นไหมฮะอันนี้เป็นทริคนะครับในเรื่องของการนำไปฝึกนะเส้นมันจะได้เป็นไงฮะเส้นมันจะได้แบบสะอาดเส้นมันจะได้แบบตึงสะอาดแบบคือมือมันไม่ได้แตะนะครับเราใช้อะไรเราใช้ตาทำงานมากกว่านะฮะผมก็ไม่กลัวเลยว่าคือมันตีประเด็นออกแล้วไงว่ามันใช้ส่วนไหนในการทำงานนะเส้นโค้งตัวเอสเราได้หมดละเวลายิ่งไปทำสักพื้นที่แคบๆเป็นเล็กเป็นไงฮะยิ่งง่ายนะแบบนี้ก็คือเราต้องตีประเด็นให้ออกว่าผมใช้ในเรื่องของการคอนโทรลไปที่ตานะครับไม่ได้จับไปที่มือนี่ฮะเส้นเพราะว่างานสักยิ่งต้องเป็นไงครับยิ่งต้องลากทีเดียวเราไม่ต้องฝึกทั้งวันก็ได้ครับแค่จับประเด็นให้ออกใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูตัวเองว่าเราใช้ส่วนไหนทำงานอ่ะถ้าผมใช้มือซ้ายเนี่ยแสดงว่าผมใช้ต้องใช้ตาทำงานนะเราก็เป็นไงฮะฝึกแค่ให้มันถนัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมให้ดูเวลาเราฝึกอันนี้จะสรุปนะครับมีคำถามเดี๋ยวทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวผมไปอ่านเวลาเราจับโฟกัสตัวนี้ผมว่ามันจะช้าแล้วมันจะยากสุดหลายคนฝึกนานเพราะว่าอะไรคอนโทรลเส้นไม่นิ่งนะส่วนวิธีการสักผมมีไลท์เก่าๆก็ลองไปดูได้นะครับเราใช้ตาคอนโทรลแล้วก็เวลาฝึกเราฝึกกระดานใหญ่ๆกำหนดจุดแบบนี้อันนี้ผมใช้มือข้างไม่ถนัดแล้วเป็นไงฮะตาเรามองนี่แต่หางตาเราต้องมองไปที่ตัวนั้นให้ได้นะครับเวลาเราลากเป็นไงฮะเราต้องใช้หางตาทำงานมากกว่าละเห็นไหมผมต้องใช้หางตาทำงานอย่างเงี้ยถ้าเป็นวงกลมล่ะผมต้องใช้หางตาครอบละเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องฝึกบ่อยแต่ว่าผมรู้ไงว่าใช้ส่วนไหนทำงานเนี่ยเห็นไหมฮะโอเคมีคำถามไหมครับหมดแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับถ้ามีคำถามก็ถามทิ้งไว้ก็ได้เดี๋ยวมาตอบนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนกี่ทุ่มแล้วพอดีเลยนะครับก็เดี๋ยวทุกวันจันทร์นะครับพบกันแล้วก็อยากจะฟังเรื่องอะไรก็สามารถทิ้งข้อความไว้ได้นะครับบางทีเราก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆมันพูดได้ทั้งชีวิตนะศิลปะมันพูดได้จนตายกันไปเลยนะงั้นไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวผมฝากไลฟ์ประจำสัปดาห์ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ